สองก๊อตจิรายเคลื่อนไหวล่าสุดหลังจบความสัมพันธ์เป็นคนบอกเลิกโบจารุวันปิดฉากรัก10บปีจบความรักมาราธอนจากกรณีการเลิกราของคู่รักมาราธอนโบเบนจวันกับก๊อดจิรายุหลังจากที่โบเบนจวันสุดกลั้นปล่อยโฮกลางรายการแฉโดยเจ้าตัวเปิดใจถูกแฟนหนุ่มก๊อดจิรายุบอกเลิกก่อนเข้ารายการ ปิดฉากรักสิบปีทำเอาหลายคนต่างตกใจไปตามตามกาันพร้อมกับส่งกำลังใจให้เธอกันเป็นจำนวนมากโดยสาวโบได้ออกมาเผยสาเหตุการเลิกว่าปัญหามันได้เริ่มหลังกลับมาจากทริปเที่ยวก็เริ่มไม่เหมือนเดิมเขารู้สึกอยากขอเวลาไปอยู่กับตัวเองผ่านมาเดือนกว่าถึงสองเดือน พอได้คุยกันอีกทีก็อดก็ขอเลิกตบความรักครั้งนี้ไปแบบอึ้งๆและยอมรับว่ายังรักฝ่ายชายอยู่แต่ก็เคารพการตัดสินใจของเขาซึ่งก่อนหน้านี้ในอินสตาแกรม @go ดก็อดฟาเธอร2ของหนุ่มก็อดได้มีการเคลื่อนไหวหลังจากเลิกราสาวโบโดยเจ้าตัวได้ออกมาโพสต์ภาพพร้อมแคปชั่นว่า Goodbye social media see you soon ล่าสุดทำให้แฟนคลับต่างใจหายอย่างมากเลยทีเดียวเมื่อเข้าไปส่องในอินสตาแกรมของหนุ่มก๊อดอีกครั้งพบว่าภาพคู่สุดหวานของทั้งคู่ที่เคยโพสต์ได้หายไปแล้วซึ่งเป็นภาพคู่ตอนไปเที่ยวประเทศเกาหลีพร้อมครอบครัวของหนุ่มก๊อดเหลือเพียงภาพที่ถ่ายคู่กับคุณแม่เท่านั้นแต่ก็ยังไม่ได้ลบภาพเกลี้ยงทั้งหมด เนื่องจากพบว่าไทม์ไลน์ก่อนปี2565ยังมีภาพคู่ของทั้งคู่อยู่